ขึ้นมาถึงแล้วครับบนอุโบสถของวัดภูเรียมึงเมืองครับอุโบสถทําด้วยไม้แกะสลักประตูหน้าต่างผนังครับข้างหน้าเป็นรูปพญานาคสวยงามมากมาข้างบนก็ยังสามารถชมวิวตัวอำเภอภูเรือได้ชัดเจนนี่คือเมืองภูเรือมองจากข้างบนของวัดภูเรือมึงเมืองสวยงามมากวัดภูเรือมึงเมืองครับจุดนี้ก็มีคนเข้ามาเที่ยวเช็คอินถ่ายรูปเยอะพอสมควรวัดภูเรือมึงเมืองครับจุดที่เห็นนี่คือวัดภูเรือมึงเมืองครับให้ชมวิวที่วัดภูเรือมึงเมืองนะครับตรงนี้ให้ดูวิวโคตรจะสวยสวยงามมากถ้ามาเช้าจะเห็นทะเลไอดินกลิ่นหมอกพรุ่งนี้เช้ารอดูอุทยานแห่งชาติภูเรือด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้เป็นทางขึ้นนะครับทางบันไดขึ้นถ้าใครจะขับรถขึ้นทางนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็เขียนเพราะว่าห้ามลอตเตอรี่สินค้าทุกชนิดจำหน่ายภายในเขตวัดแต่คนมาเที่ยวเขาก็มีบังมานั่งขายเดี๋ยวผมจะพาขึ้นชมข้างบนอันนี้เป็นเสียนเหมือนหินหยกเขียวครับเป็นหินก้อนใหญ่สวยงามคู่ขึ้นไปก็ตรงนี้อาจจะผสมลักษณะเหมือนจีนถึงตอนตรงนี้เขาให้ถอดรองเท้าแล้วนะครับก็ถ้าใครมากลางวันแดดร้อนๆก็จะพอสุดเหมือนกันหลังจากขึ้นมาจะเห็นอุโบสถหลายหลังละล้อมรอบหลังใหญ่อยู่ทุกอย่างทำด้วยไม้นี่ครับการแกะสลักไม้แต่หลังนึงครับก็แกะสลักอันนี้อุโบสถหลังใหญ่ข้างๆอุโบสถก็จะมีศาลาเดี๋ยวผมพาไปดูไกลๆก็มีพระพุทธรูปหยกอยู่ในอุโบสถก็ให้ดูครับประตูหน้าต่างฝาผนังแกะสลักเป็นไม้แกะสลักทั้งหมดจะไม่ตัดครับเดี๋ยวจะไม่ได้ไปติดประต่อนี่ด้านหลังก็ยังเป็นอุโบสถอุโบสถไม้อันนี้เป็นพระพุทธสายญาตินะครับข้างในเสียงคนมาเยอะมากตอนนี้ส่วนด้านหลังอุโบสถก็เป็นนี้ครับสวัสดีครับลุงคนหล่อสวัสดีครับวัดภูเรือมึ่งอย่างครับตรงนี้ทางโน้นก็ยังมีอุโบสถอีกหลังเล็กๆอุโบสถประธานตรงนี้ครับเข้าด้านหลังก็ได้หรือเปล่าเห็นเปิดไว้เดี๋ยวผมรอพาไปชมด้านหน้าทีเดียวพร้อมกันเดี๋ยวผมจะพาเข้าชมอุโบสถหลังเล็กอีกด้านหลังนี้ข้างในมีอะไรอันนี้พระพุทธสายญาติครับเหมือนทำจากหินหยกเขียวผมดูนะครับมีรอยเทาะใช่จริงๆด้วยนะเป็นหินที่ขัดแล้วมันมีสีผสมหินผสมนี่สวยมากสวยอยู่ครับทางด้านโน้นก็มีทางลงไปชมครับเดี๋ยวรออีกพักเดี๋ยวผมจะพาไปดูยังไม่เข้าทางอุโบสถด้านหน้านี่ครับแต่ละหลังก็จะสลักด้วยไม้สวยงามดูหน้าต่างอุโบสถครับแต่ละจุดแกะสลักด้วยไม้ทั้งหมด
ก็จะมีโบสถ์หลังเล็กๆเนี่ยศาลาหลังเล็กๆ4ทิศ4ทางแล้วก็มีอีกหลังหนึ่งอยู่ด้านหลังอุโบสถมีพระพุทธสายญาติก็เป็นอุโบสถอีกหลังที่อยู่ข้างอุโบสถหลังใหญ่ทั้งหมดดูไม้แกะสลักครับงามๆข้างในก็ประดิษฐานพระพุทธรูปมีเป็นอุโบสถอีกหลังหนึ่งครับข้างในก็ประดิษฐานพระพุทธรูปก็ในที่สุดก็มาถึงข้างบนของอุโบสถวัดภูเรือมึงเมืองนะครับนี่เป็นอุโบสถด้านหน้าของวัดภูเรือมึงเมืองก็นี่ครับสวยงามคนเขาก็รอเข้าคิวรอถ่ายรูปอะไรประมาณนั้นมีสวยงามมากเดี๋ยวผมจะพาเขาข้างในนะครับนี่เดี๋ยวผมพาเข้าข้างในเลยครับว่าเป็นยังไงครับเป็นพระพุทธรูปยกเสียวทรงประทับยืนครับยังแกะสลักสวยงามตัวหน้าต่างดูประตูนะครับตรงนี้ฝาผนังแล้วนี่ฝาผนังนี่พระพุทธรูปสวยงามมากมืดเป็นวัดภูเรือมิ่งเมืองส่วนผนังอีกด้านก็แจะลวดลายเดี๋ยวอาจจะได้เดินไกลลงอีกด้านครับผมจะกลับไปเอารองเท้าแล้วโอ้ยลื่นโอ้ยแดดเลยนะอ
เดี๋ยวผมจะเดินออกมาอีกด้านแล้วสวยงามมากเอาไว้จะจับปับเนี่ยบนมีรอยแตกนะครับเดินออกมาอีกด้านหนึ่งของวัดภูเรือบึ้งเมืองครับหลังด้านอุโบสถแล้วก็มีลานจอดรถข้างบนแต่ค่อนข้างจำกัดนะครับขับรถขึ้นมาได้ผมไม่ได้ขับขึ้นมาก็มีคนเข้ามาเที่ยวเช็คอินถ่ายรูปเยอะพอสมควรวัดภูเรือบึ้งเมืองครับนี่ก็คือวัดภูเรือบึ้งเมืองสวยงามไหมครับพี่น้องก็สวยตามมาครับอำเภอภูเรือพี่น้องก็สวัสดีเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยทุกคนนะครับใครไม่เคยเห็นวัดภูเรือเมืองก็มาชมด้วยกันนะผมจะพาชมบรรยากาศข้างในนี่ก็ยังทำไม่เสร็จก็ยังทำคาอยู่นานแล้วทางนู้นก็เป็นอุโบสถไม้คนที่มาส่วนมากตอนนี้คนเยอะเพราะว่าใกล้งานเทศกาลที่ด่านทรายจะเป็นวันอาทิตย์คนเที่ยวสวยงามมากวัดภูเรือมึงเมืองครับจุดนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกด้านนะครับแล้วดูห้องสุขาก็ทำเป็นศาลาทรงไทยสวยทางลงสุขาแล้วก็มีทางลงของรถลงได้ด้านหนึ่งด้วยอันนี้เป็นข้างในอุโบสถอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับอันซีนแห่งใหม่ของภูเรือครับวัดภูเรือมิ่งเมืองครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าชมภายในรอบๆนะว่าเป็นยังไงที่วัดภูเรือมึงเมืองครับบรรยากาศสวยอันนี้ก็ยังเป็นแกะสลักไม้หินนะแต่ผมจะไม่เข้าไปนะครับให้ชมแค่ประมาณนี้ก็ยังแกะสลักไม้สวยงามแต่ละหลังเขาจะพาชมบรรยากาศด้านบนด้านหน้าลงอุโมงค์จะมีเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกด้วยแต่ผมจะพาขึ้นเที่ยวข้างบนนี่นี่จะเป็นทางเข้าอุโมงค์มีสองข้างนะครับด้านซ้ายผมยังไม่เคยเดินให้ดูจุดนี้ก่อนภายในเจดีย์ข้างบนส่วนมากด้านนี้จะเป็นพระพุทธรูปหยกเขียวทั้งหมดมาดูนะตรงนี้เป็นอุโมงค์เดินทางหลังก็ยังมีการแกะสลักไม้สวยงามถ้าน้องช่องแมกนัมมาเห็นเขาถ่ายเจ้านั้นเขาถ่ายวิดีโอสวยมากตัดต่อสวยเนี่ยถ้าเขามาวัดนี้เขาคงจะถ่ายคลิปสวยมากเป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินอ้อมข้างในก็แต่ละจุดก็จะมีคังบุญแล้วแต่คนจะทำบุญนะมีพระเจียดัง
หลายรูปที่เขาเขียนภาพไว้อันนี้ที่มองมาเห็นสีทองครับเป็นหินซึ่งเป็นหินก็ว่าไม่ได้จับขึ้นมาตั้งนะครับหินก้อนสีทองนี้ตั้งอยู่เองแต่ว่าไอ้ที่ทำขึ้นข้างบนคือตั้งหินอีกทีนึงมันตั้งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วตรงนี้จะมองเห็นวิวเมืองภูเรือชัดเจนมากครับครับเป็นจุดชมวิวของอำเภอภูเรือได้ไม่ต้องสร้างหัวหอชมเมืองให้ยากที่จุดนี้ถึงทางนี้ก็เป็นอุโมงค์ทางออกนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงเดินที่อุโมงค์ไปอีกด้านหนึ่งของวัดว่าเป็นยังไงเดินกลับออกมาที่เดิมครับตรงลานที่จอดรถครับเสร็จแล้วผมจะพาลงก็คืออุโมงค์นี้ครับเดี๋ยวจะพาเข้าชมนะครับภายในอุโมงค์ไม่ได้เดินเปล่านะฮะจะเป็นทางเดินชมเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังนี้รถลากก็ลงได้คนเดินเดินลงได้ผมจะให้ดูภายในอุโมงค์ก่อนนะครับซึ่งจะเป็นทางออกอีกด้านนึงดูนะครับนี่คือทางเข้าอุโมงค์ตามเส้นทางเดินถ้าใครจะเดินลงตรงลงทางนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครจะลงทางนี้เลยก็ได้แต่ละจุดเขาก็จะมีการเขียนอันนี้เกี่ยวกับพระเยซูด้วยมั้งครับอันนี้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าครับเป็นจิตรกรรมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านี่ทำรูปพระเจ้าอาชาติศัตรูจะเข็นหินลงทับพระพุทธเจ้าอันนั้นก็นาราชิลิงคือช้างนบน้อมอันนี้องค์คุลิมานประมาณถ้าความรู้จริงๆเขาก็เขียนบอกว่าประวัติจะเขียนไว้ทางนี้เลยถ้าจะอ่านมันก็คงไม่หมดครับเพราะว่าที่เขียนประวัติไว้นี้กับรูปที่บรรยายนี้รูปที่บรรยายฝั่งตรงข้ามกันก็จะเขียนเกี่ยวกับรูปมาครับว่ารูปนี้อธิบายเป็นว่ายังไงก็พระพุทธเจ้าโปรดว่าเรื่องกระเจ๋เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติให้ปลดให้ปงทุกข์อันนี้ก็เป็นพระอานนท์กับนางจันทานนางจันทานในวันนะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอะไรป่านี่องคุลิมานไล่พระพุทธเจ้าครับส่วนตรงนี้นางจีสาโคตมีก็มาโปรดนางลูกอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนางประภาจลาถ้าจะอ่านประวัติก็คงนานครับเป็นพระพุทธเจ้าโปรดนางประภาจลาทรงโปรดกุฏันตพราหมณ์กุฏันตพราหมณ์ก็ลัทธิพราหมณ์ตอนนั้นก็เป็นอีกลัทธิหนึ่งที่เกิดมาน่าจะก่อนศาสนาพุทธนางมันพันธิยาอันนี้จะสิงคลีปาลชิกาชื่อทางเกี่ยวนักเรียนสั่งให้สังหารเธอเสียพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดนางจริยานาวิกาก็เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติที่เขียนบอกไว้ทรงห้ามแสดงอิทธิฤทธิ์พระพุทธเจ้าบอกว่าห้ามพระแสดงอิทธิฤทธิ์นางเขมาเทวีก็ไม่แน่ใจว่าประวัติเป็นยังไงถ้าประวัติเขาเขียนไว้นะครับ
สิริโฉมงานเปรียบเทียบหลวงพ่อขนางสิริวันกุฎพองอันนี้สัจจานิคลงก็เป็นเรื่องราวในพุทธประวัติแต่ว่าบางคนที่เขาเอ่ยชื่อมาผมก็ไม่เคยอ่านนี่ก็คือการเกิดภิกษุณีครั้งแรกครับภิกษุณีก็ผู้หญิงสามารถออกบวชก็เคยมีสงครามการแย่งน้ำกันสมัยก่อนพระสากยะและพระอุบาลีอันนี้ครับตอนพระอุบาลีจะออกบวชนะพระราหุลทรงผนวดอันนี้ก็มาโปรดลูกชายทรงผนวดด้วยส่วนอันนี้เป็นพระราหุลและพระมารดานะพระราหุลกับพระมารดาทรงมองพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตพระนางโยสะยโสธราครับก็มีความอาลัยอาวรณ์ตอนที่พระพุทธเจ้าออกบวชเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์นะครับมาโปรดพระบิดาแล้วครับนี่รูปนี้ส่วนรูปนี้ก็บอกว่าอนาตบินทิกะเศรษฐีอันนี้ไม่รู้ว่าคือใครสุริยะปะและผมมาทักนะครับตอนนั้นผมมาทักอันนี้ก็เสียงวิจารณ์กล่าวโทษนะกล่าวโทษก็ในสมัยพุทธกาลก็มีการติชินอินทากล่าวโทษให้ร้ายพระอรหันต์โสปักกะอันนี้คือพระอรหันต์สุนีตะคนที่ออกบวชกับพระพุทธเจ้ามี 1,250 รูปนะครับที่บวชโดยตรงกับพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เห็นตอนเหมือนกับวันมาฆบูชาวันจาตุรงคสันนิบาตซึ่งก็มีพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้ง 1,250 รูปมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายก็เป็นปาฏิหาริย์อีกอย่างหนึ่งในพุทธกาลประมาณนั้นอันนี้โปรดปัญจวัคคีย์ครับตอนอันนี้ปฐมนิเทศนาคือเทศโปรดปัญจวัคคีย์ศาสนาได้เกิดขึ้นครั้งแรกบิดาพญามารอันนี้ก็คือตอนบำเพ็ญเพียรเกี่ยวกับมารเอาหาสิ่งมาล่อก็มีการเทวดาไม่ดีทิ้นสามสายที่ตึงพอดีก็คือพอดีตอนนี้เริ่มตัดสรูครับโอ้ผมอ่านย้อนจากหลังมาหน้าเพราะว่าผมเข้าด้านโน้นครับอันนี้ตอนที่กำลังจะชนะมารนะมารที่นี้ไม่ใช่พวกนี้เก่านี่เขาก็วาดภาพศิลป์ประกอบมารก็คือมารในใจของท่านนะครับอันนี้ก็เข้ามัทุตามากที่ที่แรกก็ทรมานร่างกายก็ทรงฉันตอนนี้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5หนีนะครับเพราะว่าเห็นพระเจ้าพระพุทธเจ้ากลับมาฉันนี้ฉันจนพร้อมมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5เข้ามาคอยปฏิบัติคอยดูอะไรประมาณนั้นอันนี้เจอสองดาบทก่อนที่บวชเลือกแรกอันนี้ก็คือก่อนมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารตอนนี้หนีออกบวชครับมากันทกะกับนายฉันทะคณะอะไรประมาณนั้นมีตอนอยู่เมืองตอนแต่งงานอภิเษกสมรสครับตอนนี้เจริญภาวนาครั้งแรกครับตอนที่ยังเป็นเด็กก็กรรมฐานอสิดาบทเนี่ยส่งตอนพิสูจน์แล้วก็เอามาให้สีดาบทดูว่าจะเป็นใหญ่จริงตัวอันนี้
ก็บอกว่าประสูติใต้ต้นสาระแล้วพระมารดาก็สิ้นพระชนแล้วก็ประสูติมาก็เดินได้เลยไม่ผมไม่รู้ความหมายครับว่าคืออะไรก็ไปทางเดินออกพระมารดาทรงสุบินพระมารดาฝันว่าช้างนำดอกบัวมาถวายอุทกพยากรนะงั้นนี่ก็เป็นทางออกครับผมจะให้ดูคือทางไหนนี่ทางหน้าวัดแล้วครับอันนี้เป็นทางด้านขึ้นอีกด้านหนึ่งของวัดนะครับข้างล่างก็ยังสวยสดงดงามจอดรถได้อีกด้านหนึ่งแต่ผมก็คงจะไม่เดินลงไปครับปูเรือครับปูเรือคงไม่เดินลงไปแล้วนี่นะจะเป็นหุ่นพระรามตามภาษาเด็กอันนี้เป็นให้ชมวิวด้านข้างนะครับของผู้เรือเลยนี่ผมจากทางขึ้นมาใช้เวลา45นาทีรวมทั้งอยู่บนวัดครับจริงๆแล้วผมจะขึ้นอุทยานแห่งชาติเรือไม่ขึ้นครับรอพรุ่งนี้5:00จะพาขึ้นดูความสวยงามของอุทยานแห่งชาติผู้เรือข้างบนเรือนจริงๆแล้วผมได้ห้องเลยนะฮะผมไม่ร้อนแล้วให้ชมสวยๆงามที่ภูเรือเขาก็ยังก่อสร้างอยู่ไม่เสร็จตอนนี้ไม่มีช่างนะเป็นเพราะงบประมาณด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เป็นทางเดินขึ้นกลับสู่ด้านหน้าก็เดินมาไกลพอสมควรจากด้านหนึ่งของวัดจะกลับสู่ทางออกทางนี้ก็กำลังสร้างกำลังทำแต่ยังไม่เสร็จจะเดินกลับทางอุโมงค์ด้านนี้ครับนี่ครับหลังจากเดินมาก็กลับมาลานจอดรถอีกด้านหนึ่งนะครับทางที่เดินมาเมื่อสักครู่ใกล้อยู่นะครับ200กว่าเมตรถึงจะได้นี่ครับทำสวยงามมากขนาดห้องน้ำนะครับก็ยังทำขนาดนี้ข้างบนก็เป็นโรงทานร้านอาหารก็ทำบุญแล้วแต่จิตศรัทธานะครับตอนนี้น่าจะมีแค่กาแฟสำหรับทริปภูเรือก็คงจะจบไว้แค่นี้สำหรับวัดภูเรือมึงเมืองครับกำลังสวยงามวัดภูเรือมึงเมืองครับสวยงามบ่อและที่สวยไม่แพ้กันก็คือนี่ครับวิวที่สุดทัศน์บนวัดภูเรือมึงเมืองสวยงามหลายงามงามงาม